ที่บ้านควายครับหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยครับตรงนี้ก็เป็นจุดจำหน่ายบัตรและจุดประชาสัมพันธ์ครับเปิด9โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับรอบการแสดงมี2รอบ11โมงถึง11โมงครึ่งและบ่าย3ถึงบ่าย3ครึ่งครับเสาร์อาทิตย์วันหยุดมี3รอบคือ11โมง11โมงครึ่งบ่าย2ครึ่งถึงบ่าย3และ4โมงเย็นถึง4โมงเย็นครึ่งครับที่นี่เด็กๆชอบมากนะครับบัตรเข้าชมสถานที่นะครับผู้ใหญ่30เด็ก20นะครับชมการแสดงผู้ใหญ่20เด็ก10บาทขึ้นเกวียน20เด็ก10บาทแต่สามารถซื้อบัตรรวมนะครับผู้ใหญ่60เด็ก40ครับส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติผู้ใหญ่150เด็ก70บาทครับที่นี่ยังมีบ้านไทยเป็นที่พักด้วยนะครับเบอร์โทรติดต่อ035-582-891-2ครับผมต่อชั้นพันนะครับ035-582-592แล้วก็ที่กรุงเทพ02-270-0395-7นี่ก็มาถ่ายรูปเล่นนะครับเป็นพ็อปมีของขายครับของกินขายทองม้วนนิ่มนะครับอะไรต่ออะไรก็เป็นหมู่บ้านชาวนาครับด้านนู้นเป็นเกวียนแบบต่างๆนะครับอันนี้เป็นหมู่บ้านครับนี่บ้านไทยภาคกลางขึ้นมาดูบนบ้านครับโอ้นี่เป็นเรือนแบบไทยแท้มีห้องครัวนะครับยกพื้นเนี่ยฮะจะแยกเป็นโซนจริงๆเขาจะถมทรายเข้าไว้ให้เต็มนะฝาไอ้พื้นนะครับเนี่ยใหญ่เลยครับไม้ใหญ่นี่น่าจะเป็นปืนคาบศิลานะสมัยก่อนวะไม่ใช่ลูกซองมั้งตุ่มน้ำนอกชานครับข้างบนเป็นตับจากนะครับที่ว่าร้อนตับแตกนี่คือมันร้อนมากแล้วก็ใบนี่มันแตกครับนี่คือร้อนตับแตกครับนี่ฮะร้อนตับแตกเป็นแบบนี้เอาแบบสมัยโบราณนะครับเมื่อก่อนจะเดินเท้าเปล่ากันก็เท้ามาขูดๆตรงนี้ครับข้างล่างจะมีน้ำเต็มนะครับล้างเท้าก่อนขึ้นเรือนนี่คือเรือนหลังที่ผมขึ้นไปนะฮะก็มีหลายแบบครับสามารถเลือกดูได้นี่ฝาส่วนตรงนี้เป็นสระน้ำนะครับโอ้มีควายลอยน้ำอยู่แล้วก็สะพานบ้านควายแล้วก็ฝั่งนู้นเนี่ยเป็นเรือนไทยนะครับที่เป็นที่พักนะครับเปิดเป็นที่พักเหมือนเป็นรีสอร์ทนะครับควายหันนะครับมันหันไปหันมายิ้มด้วยที่นี้มีจุดชมวิวกินแฟดูควายมีเสียงประกาศว่าเดี๋ยวจะมีการแสดงครับ10บาทสำหรับการแสดงจะเป็นโชว์ควายแสนรู้ชลาชลภาษา10นาทีหลังการแสดงจบมีบริการนั่งเรียนนั่งแช่ใดใจนั่งเรียนต่อซื้อบัตรเพิ่มนี่นะคะบัตรตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับไถครับพิพิธภัณฑ์ชาวนาครับตรงนี้เป็นลานการแสดงควายครับจะมีควายแสนรู้มาแสดงครับผมสะพานแวะมาบอกรักครับแล้วก็โอ้นี่กิจกรรมกินแฟดูควายคือนี่เองเพราะว่าควายเข้ามาน้องควายเข้ามาเล่นน้ำกันอยู่ตรงนี้นี่ครับน้องควายเข้ามาเล่นน้ำมีทั้งควายเผือกควายดำนะครับควายเนี่ยเขาจะภาษาอังกฤษเรียก water buffalo นะฮะคือมันจะเล่นน้ำอยู่ในน้ำเป็นหลักนะครับมีตั้งแต่เอเชียไปจนถึงออสเตรเลียครับนี่ครับโอ้โหกิจกรรมสุดยอดมากเลยครับกินแฟดูไฟเป็นแบบนี้นี่เองอันนี้ให้ดูอะไรครับขั้นเวลาที่หนึ่งเก็บมากลางทางนี่คือลูกสะเดาครับที่สะเดาน้ำปลาหวานจิ้มพริกอะไรเงี้ยนี่คือลูกมันนะฮะเหมือนลูกองุ่นเลยโอ้สุดยอดครับชอบครับอย่างนี้ควายนี่มันไม่ดุนะไม่เหมือนวัววัวนี่จะดุกว่าควายโอ้มีตะไคร้ให้นั่งด้วยชมน้องควาย
โอ้มีหงส์ดำด้วยหงส์โอ้หงส์เล่นกับควายมันมาจิกแมลงครับอืมกินแมลงเป็นร้านกาแฟร้านอาหารก็สั่งได้นะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากครับวิหลังควายเมนูก็ไม่แพงครับลูกชิ้นหมูปิ้งข้าวเหนียว10บาทบาร์บีคิว10บาทแซนด์วิชทูน่า49ครับหญ้าป้อนควายกำละ20บาทครับบริจาคเอาหญ้าป้อนควายครับยี่สิบบาทดูสิมันจะกินไหมหืมกินเปล่ากินหมดเลยเหรอนี่โอ้โหมันดึงแรงมากหืมอร่อยครับชอบอีกตัวอันนี้เป็นควายเผือกนี่แก่แล้วมาตรงนี้ไอ้นี่จะแย่งครับหืมน้องเผือกได้กินละนี่ครับสัมผัสใกล้ชิดกับควายครับสุดยอดครับการแสดงควายนะครับวิธีการควบคุมบังคับควายนะฮะสมัยก่อนการทำนานั้นนี่ก็ไถนะครับเพื่อจะนำควายออกไปแผ่นนานี่ครับการไถนาก็ชื่อควายไถหนึ่งตัวไถเปิดหน้าดินขึ้นมาไถสองครั้งครับไถดำและทิ้งไว้ประมาณสักเจ็ดวันที่สองก็เรียกว่าไถแปรทิ้งไว้เจ็ดถึงสิบวันแล้วก็มาไถเป็นไถแปรครับเป็นครั้งที่สองนี่มีการคาดนะครับออกมามาคาดมาเนี่ยครับเวียนจะเป็นปุ๋ยในทุ่งนาได้อีกด้วยกรีดเข้าควายเล่นเวลาได้นานอาจจะช้าแต่ปราศจากสารพิษสมัยก่อนไม่มีรถครับหากเราจะเดินทางไปในต่อจากในยุคนั้นชาวนาก็ต้องใช้ควายเทียมเวียนนี่ครับลูกหลานแม้แต่ช่างบางครั้งต้านหักนี่ครับหีบอ้อยนะฮะโดยใช้แรงควายต้นไม้มาทำเป็นขึ้นจากแล้วขับขึ้นโดยแรงดันของควายนี่ครับมาหีบอ้อยการหมุนเป็นหมายนี้หากเอาต้นอ้อยและโคนกลางก็จะตีน้ำอ้อยเห็นซี่เป็นเฟืองไม้ตรงนั้นไหมครับตรงนั้นเนี่ยจะเอาลำอ้อยเข้าไปแล้วก็จะหีบออกมาน้ำอ้อยจะลงด้านล่างที่เก็บไว้นะครับด้านนู้นคือนวดข้าวครับก็คือเกี่ยวข้าวมาแล้วแล้วก็เอาควายมาย่ำให้เมล็ดข้าวเนี่ยหลุดออกจากรวงครับที่เกี่ยวมาอันนี้สีฝักนะครับก็มาคัดข้าวออกจากฟางออกจากฝุ่นนะฮะหลังจากนวดแล้วทีนี้มาสีเป็นข้าวสารนะครับสีโยกครับในขณะที่โยกไปโยกมานั้นก็จะบดเปลือกเทให้แกลบออกมาครับชื่อนี้มีชื่อว่าสีโยกนี่แบบดั้งเดิมคือใช้คบนะฮะชื่อนี้เขาเรียกว่าคบกระดึงต่างขาก็เป็นการแสดงวิถีชีวิตชาวนาที่บ้านควายนะฮะสุพรรณบุรีอยู่ที่อำเภอศรีประจันต์ครับผมตัวนี้เขางามมากครับและท่านผู้ชมทุกคนรวมถึงทุกนี่เป็นควายเผือกครับผมจึงเป็นส่วนร่วมในการสมดุลทางการโชว์ครับตัวชมบ้านควายโดยคร่าวๆนะครับพื้นที่70ไร่มีเยอะมากครับผู้ที่บุกเบิกก็คือคุณประพัฒน์โพธสุธนนะครับถ้าผมจำชื่อไม่ผิดถ้าผิดต้องขออภัยด้วยก็เป็นสสสุพรรณนะครับได้บุกเบิกบ้านควายขึ้นมาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับและก็ศูนย์เรียนรู้สำคัญผมยังจำได้ว่าตอนที่บุกเบิกใหม่ๆเนี่ยนะครับคนก็ว่าเอ๊ะทำอะไรบ้านควายนะฮะตอนนี้ก็เวลาผ่านไปเนี่ยพื้นที่บริเวณล่มลื่นนะครับแล้วก็มีทัวร์มีอะไรมาลงทั้งชาวไทยชาวต่างชาติครับผมนะครับพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ